แรงกระแทกแรงไหมครับช่วง 4-5 ปีที่แล้วตอนที่เริ่มมีออนไลน์เนี่ยครับจริงๆผมคิดว่าเราไม่ได้มองว่าเราทำโรงหนังอย่างเดียวนะครับเราพยายามเปลี่ยน mindset เราอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราก็คิดว่าเราไม่ได้เป็นขายหนังเราขายความสุข happiness ให้กับลูกค้าครับแล้วเราก็เป็น out of home งั้นถ้าเรามองตัวเราเองแบบนี้เราก็จะเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่ว่า disruption ได้ดีนะครับเพราะเราก็พยายามคิด mindset ของเราให้ไม่เป็นเรื่องเดิมๆถูกไหมครับงั้นดิจิทัลงั้นสิ่งที่เราขายลูกค้าคือหนึ่งเราเป็น out of home entertainment ทุกดอกมาจากบ้านนะครับต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคู่แข่งของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ streaming business ที่เขาบอก disruption คือธุรกิจที่เขาเรียกคนถามเยอะที่สุดในช่วง5ปีคือว่าเอ๊ streaming business Netflix iFlix จะ effect อยู่ไหมยอดตั๋วอยู่จะตกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าจริงๆเราต้องแข่งกับ lifestyle ของ consumer อยู่แล้วนะครับทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงนะครับถ้า divide by 3หารด้วย3นะครับ8ชั่วโมง let's say ว่านอนพักผ่อนนะครับอีก8ชั่วโมงทำงานครับทุกคนต้องทำงาน8ชั่วโมงแล้วเจอกับออฟฟิศ8โมง9โมงก็ต้องเลิกเหลืออีก8เองนะครับธุรกิจผมต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงบวกกับเดินทางอีกชั่วโมงอย่างน้อยก็ต้องมี3ชั่วโมงผมต้องไปแย่งเวลาตรงนี้จุดแข็งของโรงหนังที่ทุกคนอาจจะยังไม่ทราบก็คือไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยธุรกิจหนังเนี่ยมันเป็นธุรกิจจะเรียกว่าเป็นเฟรชบิสซิเนสคือเป็นของสดคือหนังเนี่ยทุกคนต้องดูเร็วดูช้าไม่ได้ Star Wars เข้าแล้วเนี่ยคนจะแน่นมากเลยอาทิตย์แรกถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกคนอยากดูหนังก่อนคนอื่นอยากดูหนังสดๆนะสตรีมมิ่งนี่มันเป็นของไม่สดนะครับหนังที่เข้า Netflix เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี6เดือน12เดือนวินโดว์เพราะฉะนั้นคนยังเข้าโรงหนังอยู่ดูจากไหนในโลกเนี่ยโรงหนังยังเติบโตมากนะครับทุกปีเมืองจีนยังสร้างโรงหนัง 3-4,000 โรง3-4,000 โรงเมืองไทยมีพันกว่าโรงนะแต่เมืองจีนสร้างปีละนะตอนนี้เมืองจีนมีโรงหนังมากกว่าอเมริกาเท่าหนึ่งครับนะครับอเมริกามี 30,000 กว่าโรงเมืองจีนมี 70,000 โรงงั้นจะเห็นว่าในเอเชียเนี่ยเราเรียกว่าเป็น growth area เป็น area ที่มีการเติบโตสูงมากกับธุรกิจผมคือโรงหนังเหตุผลก็เพราะหนังเป็นของสดครับแล้วใน streaming ก็ต้องรอ6เดือน12เดือนงั้น consumer เองก็ชอบที่จะออกจากบ้านแล้วก็จะเป็น lifestyle เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราอาจจะโดนเรียกว่าdisruption น้อยเมื่อเทียบกับมีเดียหรือว่าธุรกิจอื่นๆ entertainment อื่นๆนะครับเพราะว่าคุณจะต้องมาดูหนังที่มันสดมันเป็น big screen แต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วโรงหนังไม่มีอะไรตื่นเต้นโรงหนังเรียกว่าเก่าไม่มีการ renovate ดูแลให้สะอาดเนี่ยโรงหนังก็จะต้องตาย